นี่นะครับตอนนี้เขารีบบินกลับครับเลยรีบมาถ่ายครับแล้วจองของเขาค่ะเพื่อนเขาอยากทำก็คือรอดูอยู่ใช่ค่ะโอเคเป็นคนกัมพูชาครับที่แบบว่าอยากจะทำสวยเหมือนเราหน่อยว่าทำไมถึงต้องมาทำที่นี่มีปิดไปเอ็กซ์ไลน์ปัญหาตาตกครับจำกันคุณพ่อจำวันหนุ่มมาเด็กเดินจังลาเมียนมีลามครับเซนเยเมียนเนี่ยนะจำกันคุณพ่อแอมมองหลายเรื่องต่อคนเนาะจะสร้างให้ยมตัวคือเขาเฉิดร้องให้โหเฉยยังยังเคยในหลายเรื่องเคยที่เจอแอมเฉยไอ้คุณยมกับเธอเมื่อตั้งเคยถามแอมอะไรยังยังรู้จักทำไป12ชั่วโมงครับมีใครอยากมาทำสวยที่เนี่ยก็คือที่เนี่ยดีที่สุดแล้วเขาทำผิดไป2ครั้งแล้วถ้ามีคนอื่นมาทำทำที่เนี่ยไม่ผิดหรอกแน่นอนนี่นะครับพอดีผมต้องรีบขอเขาถ่ายเพราะเขาต้องบินกลับแล้วนะครับนี่นะครับให้ดูผลลัพธ์ครับฝากถือหน่อยครับฝากถือหน่อยครับฝากถือหน่อยครับเขาฟังไทยไม่รู้นะครับเราต้องให้ล่ามแปลนะครับเราจะรีบไปรีบกลับนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตกล้องตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเคสนี้เนี่ยทำไป12ชั่วโมงนะครับเป็นคนกัมพูชานะครับลืมตาหน่อยครับแล้วก็กำลังบินกลับครับรีบถ่ายรีบกลับครับต้องทำใบขึ้นเครื่องด้วยนะครับตอนนี้เราถ่ายวิดีโอกันอยู่นะครับเราจะรีบถ่ายรีบกลับนะครับโอ้โหนะเรียบร้อยใช่ไหมขอดูรูปขอดูรูปนิดนึงถือไปแป๊บนึงก่อนไปเพราะว่าเป็นเคสจะไปแล้วเราไม่ได้ถ่ายเขาอีกแล้วรีบกลับครับไปบินกี่โมงฮะบินกี่โมงครับ5 โมงเย็นบิน5 โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ต้องออกจากที่นี่ตอนนี้เลยต้องออกตอนนี้แล้วเอาใบขึ้นเครื่องมาใบขึ้นเครื่องบินยังครับบินใบขึ้นเครื่องยังอันนี้นะครับเป็นใบขึ้นเครื่องนะครับจะไปต่างประเทศนะครับนี่นะครับเคสนี้เร่งด่วนจริงๆครับก็รับยากับชุดทำแผลไปทำที่ประเทศก็ไปแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยบินกลับมาเดี๋ยวไปถ่ายกันหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายติดคนครับ PDPA ครับเปิดประตูให้หน่อยครับเซ็นเซอร์เอานี่นะครับหนูสวัสดีก็หลับไปเมื่อคืนนะครับฉีดเวลาเข้ามาถ่ายบ้างนี่นะครับให้ดูที่ธีรพรนะครับเดี๋ยวให้ออกมาถ่ายข้างนอกครับพอดีวันนี้ลูกค้าเยอะนะครับเดี๋ยวถ่ายติดหลายคนนะครับกฎหมายใหม่ครับ PDPA นะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับนี่นะครับธีรพรคลินิกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่คลินิกแล้วก็มีการแปะรูปนะครับแปะรูปมาใหม่นะครับตอนนี้เป็นติ๊กเกอร์นะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเขาจะกลับแล้วนะครับเนี่ยผมเลยรีบถ่ายครับขออภัยด้วยคลิปนี้อาจจะเร็วไปหน่อยนะครับนี่นะครับคนนี้นะครับตาตกนะครับตาตกแล้วก็เป็นคนกัมพูชาเลยนะครับแล้วก็กำลังจะบินกลับแล้วนะครับฝากถือหน่อยครับบอกปัญหาเขาคือทำตามา2ครั้งแล้วแล้วครั้งแรกก็ทำที่ประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วมันไม่ดีเสร็จปุ๊บก็เลยกลับไปแก้ที่กัมพูชาครั้งที่สองมันก็กลายเป็นอย่างนี้เวลายิ้มอ่ะมันจะมีตูดไก่อยู่ตาจะดูตกใช่ตาดูตกมีตูดไก่สองข้างอยู่ก็เลยแบบสุดท้ายก็บินกลับมาที่ธีรพรคลินิกมาทำดึงหน้าเฟซล็อกแล้วก็เดี๋ยวจะทำตาต่อแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เพราะเขาจะกลับแล้วใช่เพราะเดี๋ยวตั๋วเครื่องบินประมาณห้าโมงนะครับไฟบิน5 โมงเดี๋ยวเขากลับมาทำตาต่อเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เอาใบเอายาเอายานะเอาชุดทำแผลด้วยชุดทำแผลด้วยนะพอบินกลับพอมาแค่คืนเดียวปกติทางเราจะมีแบบเรียกว่าบริการหลังการขายก็จนดูแลดูแลจนสมบูรณ์ใช่แต่คราวนี้คือสำหรับลูกค้าที่ไม่ว่างหรือว่าไม่มีเวลาก็มีดูละรีบด่วนก็ทางเราก็จะให้ชุดทำแผลจัดยาไปให้เรียบร้อยกลับบ้านไปทำดูแลตัวเองที่บ้านใช่แล้วก็บางคนอาจจะต้องตัดใหม่ที่ต่างประเทศใช่ไปเลยนะครับครับผมเคสเร่งด่วนนะครับครับตอนนี้เขาก็รับยาอยู่ด้านหน้านะครับหน้าเคาน์เตอร์ผมไม่อยากไปถ่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะแล้วไปถ่ายติดหลายคนเกรงใจเขามากเลยนะครับเลยมารอข้างหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวให้ทีมงานไปตามให้ครับมาให้ดูหน้านิดนึงก่อนกลับครับ
ทำไปเมื่อคืนครับเมื่อคืนผมก็อยู่กับเขายันประมาณ 1:30 นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะกลับเลยนะครับอาจจะไม่ได้เตรียมถ่ายอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ดูเฉยๆว่าทำเสร็จแล้วสวยแล้วก็กลับประเทศได้เลยครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ธีรพรนะครับเดี๋ยวรอเขาออกมานะครับตอนนี้ลูกค้าเยอะครับด้านในเดี๋ยวถ่ายติดลูกค้าท่านอื่นนะครับมายังอาเลยเหรออ่ะเดี๋ยวครูไปตามให้ถือหน่อยถ้าใครตอนนี้มีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันมาได้นะครับอันนี้คือตึกธีรพรคลินิกนะครับทั้งตึกเลยเป็นธีรพรคลินิกนะครับก็สอบถามกันมาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมคอยอ่านคอมเมนต์สอบถามราคาสอบถามอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้รอลูกค้าก่อนนะครับอันนี้ทั้งตึกเป็นธีรพรคลินิกนะครับผมก็ทั้งตึกมีอยู่5ชั้นนะครับก็ทุกชั้นเป็นธีรพรคลินิกนะครับก็ปกติแล้วคือคลินิกเปิดบ่ายโมงนะครับเปิดบ่ายโมงแล้วก็ผ่าตัดช่วงเย็นๆนะครับก็อันนี้ก็มีที่จอดรถนะครับจอดรถได้สะดวกรอบๆคลินิกมีที่จอดรถนะครับก็ใครบอกว่าเป็นคลินิกธรรมดาก็ดูเองนะครับอันนี้เป็นธีรพรคลินิกทั้งตึกเลยนะครับก็เบอร์ก็020263265นะครับถ้าใครสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกันมาได้นะครับลูกค้ามาแล้วนะครับอันนี้คือทำไปเมื่อคืนนะครับแล้วก็คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับผมไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องให้น้ำเกลืออะไรให้วุ่นวายนะครับใช่ฮะคือธีรพรคลินิกแล้วเนี่ยโอ้นี่ถ่ายติดธีรพรด้วยธีรพรคลินิกแล้วเนี่ยจะทำเสร็จเนี่ยคือกลับบ้านได้เลยไปใช้ชีวิตไปนอนที่โรงแรมได้เลยคือพี่เขาทำไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเป็นคนชาวกัมพูชาพูดกับเราไม่ได้นะพูดไทยได้พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมดูแค่นิดหน่อยอยากให้เขาพูดกับคนกัมพูชาหน่อยว่าให้มาทำนะผมขอกลับกล้องแป๊บนึงนะพูดกับคนกัมพูชาหน่อยว่าให้มาทำหน่อยปีกคำสวัสดีค่ะพูดว่าอะไรCambodian language Cambodian languageแคนโบเดียแลงกวิช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 แคนโ
าครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะตามไปส่งว่ากลับจริงๆครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเรียกแท็กซี่เดี๋ยวตกเครื่องแล้วครับรีบจริงๆครับเนี่ยเสร็จแล้วก็บางคนเนี่ยรีบบอกว่าเฮ้ยแล้วธีรพรเนี่ยจะมีรถจะโบกรถยังไงครับนี่ครับเดินมาโบกหน้าถนนเลยครับโอ้โหนี่คือใช้ชีวิตได้ปกติจริงๆนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะทันเครื่องไหมอะไรไหมนะครับไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่นะครับทำเป็ดเดินกลับวงกลับบ้านได้เลยนะครับเนี่ยชิวๆเลยครับนี่ครับรอรถได้ครับรอรถยังสวยเลยครับเนี่ยนี่คือตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับแล้วก็เคสนี้นะครับโบกรถกระป๋องจอดครับไม่ใช่พี่แท็กซี่ครับแท็กซี่นี่นะครับก็มีบริการนะครับแท็กซี่ด้านหน้าได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับแม่ขอบคุณครับไปแล้วครับสวยรอไม่ได้ครับต้องกลับไปที่ประเทศให้คนดูครับว่าเราทำแล้วสวยขึ้นแค่ไหนนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับ การเดินทางมาไม่ยากครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับถ้าจะมาแบบนี้มายังไงครับบอกทางนิดนึงครับก็ตรงข้ามไอเยื้องๆห้างไอคอนสยามนะครับครับอยู่เขตคลองสานนะครับครับก็สังเกตง่ายๆก็โรงพยาบาลตากสินไอคอนสยามนะครับนี่นะครับผมจะเดินมาดูบนกลางถนนเลยนะครับว่ามายังไงมาไม่ยากครับบอกแฟนว่ามาเที่ยวไอคอนครับบอกแฟนง่ายๆเลยครับเออมาส่งฉันที่ไอคอนหน่อยฉันจะไปดูกระเป๋าพักนึงเลี้ยวออกมาจากไอคอนเสร็จปุ๊บนะครับยูเทิร์นนะครับ
ูเทิร์นมาเสร็จปุ๊บนี่เลยครับถึงเลยครับที่ธีรพรคลินิกนะครับยังเยื้องกันนะครับยังเยื้องกันนะครับหรือบางคนเนี่ยสามารถเดินมาได้เดินมาได้นะครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครนี่เราอยู่ตรงใต้รถไฟฟ้าเลยนะครับเนี่ยโอ้โหรีรถไฟฟ้านะครับถ้าใครไม่รู้จักโรงพยาบาลตักสินนะครับยังเยื้องโรงพยาบาลตักสินโรงพยาบาลตักสินคนส่วนใหญ่จะรู้จักเพราะว่าอยู่มานานแล้วใช่อยู่มานานแล้วครับก็อยู่ยังเยื้องโรงพยาบาลตักสินนะครับแล้วก็มีรถผ่านหน้าคลินิกเลยครับถ้าใครอยากสวยแบบนี้นะครับแล้วอยากจะทำเสร็จแล้วกลับประเทศได้เลยนะครับแบบชาวกัมพูชาท่านเมื่อกี้นะครับก็มาได้เลยนะครับโอ้แป๊บนึงก็ติดคนครับติดคนลูกค้าวันนี้มาเยอะนิดนึงนะครับนี่นะครับถ้าจะโทรมานะครับเบอร์โทรนะครับโทรมาเลยนะครับบางคนใช้ออนไลน์ไม่เป็นนะครับสะดวกโทรนะครับโทรมาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ